ไตรมาส2เนี่ยน่าจะออกในทางบวกนะครับประมาณเกือบครึ่งนึงคือ 4.8% คนที่มองเป็นไซด์เวสนะครับคือเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหรือไปข้างๆเนี่ยก็ 40% ส่วนคนที่มองว่าเดือนในไตรมาส2เนี่ยจะไปทางลบเนี่ยมีเพียง 12% นะครับแต่ร้อยวันนี้บวกมา10จุดก็ทำท่าเหมือนจะถูกนะครับถัดไปนะครับก็คำถามบอกแล้วสิ้นไตรมาส2เนี่ยดัชนีจะไปไหนนะครับก็จะอยู่คำตอบเฉลี่ยได้1689นะครับ1689ก็สูงกว่าตรงนี้พอประมาณนะครับแล้วก็ปัจจัยอะไรในขณะนี้ที่จะมีน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ชี้ไปที่เรื่องของการเมืองในประเทศซึ่งรวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลนะครับคะแนนก็ท่วมท้นนะฮะรองลงมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของเศรษฐกิจโลกเป็นลำดับนะครับคำถามถัดไปให้มองถึงสิ้นปีนะครับมองถึงสิ้นปีหุ้นจะขึ้นจะลงอย่างไรคำถามของสิ้นปีอันแรกก็คือว่าจะเวลาเหวี่ยงต่ำเลยนะครับอยู่ตรงไหนค่าเฉลี่ยของช่วงที่อยู่เตี้ยๆเราเฉลี่ยกันได้ 1,583 นะครับก็แสดงว่ามีลุ้นเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่รอจะเก็บของถูกนะครับส่วนเมื่อเราเหวี่ยงขึ้นเนี่ยเขามองว่าจะไปที่1764เพราะฉะนั้นก็ช่วงเหวี่ยงก็ถ้าเกิดได้มีสูงพอสมควรนะครับส่วนปิดตลาดตอนสิ้นปีเลยนะครับค่าเฉลี่ยมาตกกันได้ที่ 1,740 นะครับก็ถือว่าสูงกว่าตรงปัจจุบันนี้ก็ประมาณพอสมควรนะครับปัจจัยนะครับที่ให้มองมาถึงสิ้นปีเลยไม่ใช่เฉพาะนาทีตรงนี้อะไรเป็นบวกเป็นลบนะครับใน 100% นั่นคือผู้ตอบทั้งหมดถ้าตอบ 76 เหมือนที่อยู่บรรทัดบนเนี่ยแสดงว่า 76% ของบรรดาผู้ตอบนะครับก็ตอบมาว่าปัจจัยการเมืองตรงนี้จะออกผลบวกกับตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็ให้ออกคำตอบได้ใหม่นะครับเพราะนั้นตัวเลขทุกบรรทัดรวมกันไม่ใช่ 100% นะทุกข้อสามารถเต็ม 100% ทั้งหมดนะครับก็ตอบมาที่ 76% ทางการว่าทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐนะครับเป็นปัจจัยบวกนะครับตรงนี้ขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมเองนะครับก็คือถ้าพวกเราตามข่าวจะเห็นได้เลยว่าสถานการณ์ล่าสุดที่สหรัฐเนี่ยทิศทางดอกเบี้ยที่เคยขึ้นในแถลงครั้งก่อนๆหรือปีที่แล้วเนี่ยมันขาขึ้นอยู่แล้วก็ถูกคาดว่าปีนี้จะต้องขึ้นอีกสักเล็กน้อยเนี่ยตอนนี้ล่าสุดที่สหรัฐเนี่ยทางธนาคารกลางมีท่าทีแล้วท่าทีเหมือนจะได้ขึ้นอีกในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางเนี่ยถือว่าเปลี่ยนไปเยอะสิ่งที่เคยเป็นปัจจัยลบปรับสมมติฐานใหม่ตอนนี้ออกข้างบวกแล้วนะนั้นนักวิเคราะห์ก็เทคะแนนมา2ข้อนี้นะครับการเมืองไทยดอกเบี้ยสหรัฐเป็นปัจจัยบวก 76% ของผู้ตอบนะฮะถัดมามีข้อหนึ่งที่มากกว่า 50% ก็คือฟันโฟลว์ของตลาดหุ้นของนักลงทุนต่างชาตินะครับสู่ตลาดหุ้นไทยเขาคิดว่าจะเป็นบวกอยู่ประมาณ 64% ของผู้ตอบข้อที่เหลือเนี่ยต่ำกว่าครึ่งก็แสดงว่ามีคนมองเป็นบวกแบบไม่ถึงครึ่งหนึ่งผมก็คิดว่าน้ำหนักไม่ควรจะให้มากแต่ตัวที่พอเกือบครึ่งก็คือดอกเบี้ยในประเทศนะฮะมีตอบ 48%ของผู้ที่ออกเสียงบอกว่าอันนี้ออกข้างบวกนะครับถัดมานะครับปัจจัยที่เป็นลบมองไปนาทีนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยก็เรื่องที่เป็นลบนี่ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศนะครับมีคนถึง 60% มองเป็นปัจจัยลบอยู่ขณะนี้นะครับถ้าเราไปตามดูนี่ผมอยากขยายความเองเหมือนกันก็คือว่าเศรษฐกิจในต่างประเทศเนี่ยก็มีปมประเด็นบางอย่างอย่างสหรัฐเองที่เคยโตได้ดีๆมาต่อเนื่องเนี่ยเห็นว่าควอเตอร์ล่าสุดตัวเลขก็ออกมาอ่อนไปนิดหนึ่งนะครับเหลือ 2% กว่าเป็นต้นใช่ไหมแล้วก็น่าจะมีเรื่องของสงครามการค้าที่จริงปีแล้วน่ากลัวกว่านี้แต่ว่าขนาดนี้ก็ยังติดตามดูอยู่นะครับว่าจะออกอาวุธกันอีกหรือว่าจะเลิกออกอาวุธกันเสียทีนะครับจะคุยกันได้หรือยังก็คนก็ยังลุ้นอยู่นะครับเรื่องเบรกซิตก็แน่นอนว่ารู้สึกยังไม่ค่อยจบดีนะครับยุโรปเองก็ต้องติดตามการฟื้นตัวนะครับถัดมานะครับกลับมาที่เซอร์เวย์ใหม่ก็มีเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนมีผู้ตอบครึ่งกว่า 56% บอกว่าเป็นปัจจัยลบนะครับถ้าพวกเราติดตามทิศทางของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเห็นได้ว่าเมื่อตัวเลขของสิ้นปี61ควอเตอร์4ออกมาเนี่ย
ก็ดูเหมือนจะต่ำกว่าคาดแต่ก็มีหลายเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่จริงก็ค่อนข้างพิเศษเช่นการทำstop loss ใช่ไหมครับจากราคาพลังงานราคาปิโตรเคมีตกต่ำลงนั่นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการตั้งสำรองเกี่ยวกับการตัวของเป็นเหมือนกฎหมายใหม่ตัวการที่พนักงานอายุเยอะๆเกษียณเนี่ยเมื่อก่อนจ่ายก็จะว่า300วันตอนนี้ต้องจ่ายlay-off 400วันนี้เป็นต้นมีหลายบริษัทต้องตั้งสำรองนี้ไปนี้เป็นต้นนะครับบางคนประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่มันเหวี่ยงเตี้ยลงไปนะครับมันก็เป็นปมหนึ่งที่เขามองว่ามีผลกระทบทางลบอยู่นะครับถัดมาที่เหลือเนี่ยคะแนนไม่ถึงครึ่งผู้ตอบนะครับในปมปัจจัยลบครับทีนี้คำถามเรื่องดอกเบี้ยเลยนะครับว่าดอกเบี้ยประเทศไทยมั่งล่ะกนง.จะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ปี62ถ้าจำได้ในอดีตสเวทครั้งที่แล้วเมื่อ3เดือนก่อนหรือว่า 7-8 เดือนที่แล้วเนี่ยทิศของดอกเบี้ยไทยเนี่ยดูเหมือนจะต้องขยับขึ้นตามหลังดอกเบี้ยสหรัฐใช่ไหมครับตอนนี้สหรัฐเขาก็เบรกตัวแล้วส่วนของไทยคำตอบที่มาจากนักวิเคราะห์นะครับเซอร์เวย์บอกว่าส่วนใหญ่ 80% มองว่า62ไม่ขึ้นแล้วดอกเบี้ยประเทศไทยนะครับผมเรียนว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นปัจจัยบวกเลยนะครับปกติถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบในเชิงการประเมินมูลค่าอยู่พอสมควรอธิบายส่วนตัวสมการส่วนตัวเนี่ยถ้าดอกเบี้ยขึ้นสัก 2% 0.25 เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบสัก10เท่าของราคาหุ้นก็คือ 2.5% ถ้าดอกเบี้ยขึ้น 1% ก็กระทบมูลค่าสัก 10% อย่างเป็นต้นนะเมื่อไม่ขึ้นจากที่เคยคิดว่าขึ้นอันนี้เป็นแต้มบวกทันทีจะมีเอฟเฟกต์กับความรู้สึกเดิมๆไปกับราคาหุ้นนะครับน่าจะได้ 2-3% ซึ่งน่าจะทำงานไปบ้างแล้วนะครับกลับมาคนโหวตอีกก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมี116ที่คาดว่าดอกเบี้ยไทยอ่ะนโยบายแบงก์ชาติเนี่ยจะขึ้นสัก 0.25% ในปีนี้อย่างไรก็ตามผมเปิดช่องไปถึงว่าแล้วมีใครคิดสวนทางไหมว่าดีที่ดีดอกเบี้ยจะลงก็เริ่มมีอยู่ 4% ของผู้ตอบนะครับมองว่า62ก็ยังไม่ขึ้นแล้วจะลงด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็ยังเป็นกลุ่มซึ่งมีไม่มากนะครับคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับสมมติฐานเกี่ยวกับกำไรของตลาดโดยเฉลี่ยนะครับดูเหมือนว่าตัวเลข110เนี่ยไต่ไม่พ้นทันทีเพราะว่าปีที่แล้วก็จำได้ว่า61ก็คาดกันว่ากำไรจะวิ่งไปทั้งแถวอยู่สัก110เขาเรียกว่า112 111ได้ทำไปนะฮะแต่พอควอเตอร์4มันก็เกิดปรากฏการณ์รายการพิเศษต่างๆกำไรตลาดก็แตกไม่ถึง110ก็ตกพวกไปข้างล่างนะครับล่าสุดก็คิดว่าคงต้องเป็น62นั่นแหละนะครับที่กำไรจะต้องเฉลี่ยทั้งตลาดจะโตขึ้นไปอยู่ตรง110บาทต่อหุ้นนะครับคำถามเบอร์10ดีกว่าเพราะว่าถามเป็นการคำที่คนทั่วไปจะพูดกันว่ากำไรโตเท่าไหร่คำถามที่ว่ากำไรปี62เทียบกับ61ซึ่งตกต่ำไปแล้วเนี่ยนะครับจะโตเท่าไหร่ปรากฏว่าทุกคนก็มองว่า62กำไรจะฟื้นโตกว่าปี61 9.6% โดยเฉลี่ยนะครับซึ่งจะต้องเรียกว่าตัวเลขก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่า61เป็นกำไรที่ตกถามลงไปแต่จริง62เนี่ยก็ยังมีหลายบริษัทที่จะทยอยมาตั้งรับรู้ตัวเกณฑ์การสำรองเวลาพนักงานต้องเกษียณอายุที่ว่านะครับหลายบริษัทก็ยังไม่ทำจะมาทำในปี62มีนะครับทีนี้เข้าไปที่หุ้นเด่นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เราก็เห็นแล้วแหละว่านักมองเบ็ดเสร็จแล้วทีนี้หุ้นก็คงขึ้นอยู่ประมาณนะครับอาจจะอยู่ก็หลายข้อที่หุ้นที่เด่นภายใต้สถานการณ์เท่าที่เห็นกันอย่างนี้เนี่ยคะแนนที่สะสมกันแล้วออกมาที่หุ้นไหนถ้าหุ้นที่เขาโหวตกันมาเยอะนะครับก็เรียงตามอักษรดังต่อไปนี้นะครับเรียงตาม A B C นะฮะตัว A นะครับก็ A O T นะครับก็มีนักวิเคราะห์จำนวนมากนะครับแนะนำหุ้น A O T นะครับเหตุผลก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นธีมหลักนอกจากของนักทุนก็คือของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆซึ่งใครก็ตามที่จะต้องมาเป็นผู้บริหารประเทศนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเห็นภาคส่วนนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วคงมีนโยบายหลายข้อที่มีอยู่การท่องเที่ยวนะครับตัวที่2ก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับปัจจัยหนึ่งก็คือภาวะ
การลงทุนภายในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วคงจะฟื้นต่ออีกหลังจากมีรัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครใดมาก็ตามนะครับวงจรการลงทุนของประเทศที่จะเริ่มขยับขยายดีขึ้นเนี่ยก็จะผูกไปที่บรรดาสินเชื่อภาคธุรกิจนะครับซึ่งก็เชื่อว่าธนาคารกรุงเทพก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับตัวที่3นะครับคือหุ้นของ CTL ซึ่งอันนี้ก็มาอยู่เนืองๆนะครับเพราะว่าคนก็มองว่าการบริโภคก็จะฟื้นตัวนะครับมีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีแรงผลักดันจากภาครัฐนะครับนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเป็นใครก็ตามถ้าเราไปดูการหาเสียงตอนอาทิตย์สุดท้ายซึ่งก็จะเติมกำลังซื้อให้กับผู้บริโภคค่อนข้างเยอะนะครับแล้วบริษัท CTL ก็ยังเป็นบริษัทที่กระแสเงินสดดีแข็งแกร่งนะครับตัวที่4นะครับตัวบริษัทกรุ๊ปซีเมนต์ไทย SCC นะครับก็มีปัจจัยหนุนก็คือผลกำไรก็จะกลับมาเติบโตให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยกำไรก็เป็นปีที่ปรับลดลงอันนี้จากปัจจุบันไปเนี่ยก็มองหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจซีเมนต์ก็ฟื้นตัวนะครับราคาน้ำมันซึ่งจะถือเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีเสถียรภาพดีแล้วนะครับอย่างต้นกำไรของคุณซีเมนต์ไทยก็จะเข้าขาขึ้นมากนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ห้าเนี่ยก็คือตัวสเต็กนะครับซีโนไทยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นนะครับบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างไรหนึ่งซึ่งก็มีคนก็ทราบดีว่าพูดถึงพูดเชียงไทยอยู่บ้างนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดานักวิเคราะห์และนักลงทุนมาเนืองๆแม้กระทั่งบางวันที่หุ้นตกกันก้าวระหว่างก็ยังมีเขาผู้เดียวท่านนั้นที่เขียวสว่างขึ้นมาใช่ไหมนั่นก็ดูแล้วท่าทางก็แข็งแรงดีแต่ว่านักวิเคราะห์ก็เขาจะไม่ได้มาด้วยเซนติเมนต์นะส่วนที่ตอบกันมาเนี่ยเป็นสายปัจจัยพื้นฐานก็จะมีเรื่องราวของธุรกิจซึ่งมองว่าทีมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยจะเดินหน้ารุดหน้าอย่างมากมายนะครับแล้วก็คงเป็นที่เชื่อกันว่าไม่ว่าพรรคใดมาก็คงจะต้องเล่นเรื่องนี้กันอย่างแข็งขันนะครับตัวประกอบการต้องมีสักหลายเจ้านะครับส่วนบริษัทนี้เองเนี่ยก็เขาก็เชื่อว่าจะได้ประโยชน์พอสมควรจากที่ทางประเทศแล้วหนังซ้ำแค่ปัจจุบันก็มีงานในมือล้นหลามกว่าแสนล้านนี่นะครับก็นั้นรวมกับโอกาสได้งานใหม่ๆมากมายนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือทั้ง5หุ้นที่นักลงทุนเข้ามามากมายรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยทางสมาคมวิเคราะห์มีข้อมูลละเอียดด้วยนะครับSA ใน Consensus นี่ไงฮะเมื่อกี้ผมก็เข้าไปจดตัวเลขมาทุกคนสามารถคีย์คำว่า IAA ครับที่ IAAแล้วก็เป็นว่า consensus เนี่ยก็จะเข้าไปดูได้เลยตอนนี้ทางสมาคมผมเองก็ขอความร่วมมือมีหุ้นอยู่200กว่าตัวรวมทั้ง5ตัวนี้มีทั้งหมดเลยดังนั้นจะพยากรณ์เอาไว้นะครับแล้วผมไล่ดูที่อ่านให้ฟังหมดนะครับเดี๋ยวใช้เวลาพบน้องเยอะก็มีทั้ง earning per share เติบโตดีทั้งสิ้นนะครับมี target price ตามทฤษฎีนะครับซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาตลาดความดีทั้งสิ้นเลยนะครับขอเชิญชวนเข้าไปดูได้นะครับ